อนุตรังอภิธรรมโพธิงสัมพุทิโตอาตถาคโตพระตถาคตได้ตรัสรู้ถึงพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วปาตมังยังอเตเตติธัมมจักังอนุตรังธัมมเทวะปวัตเตนโตโลเกอปฏิวัติยังเมื่อจะทรงประกาศธรรมที่ไกลๆยังไม่ได้ให้เป็นไปแล้วในโลกให้เป็นไปโดยชอบแท้ได้ทรงแสดงพระอนุตตรธรรมจากใดก่อนยะถาคตาอุปอันตาปฏิปฏิจมัชฌิมาจตุสวาริยสัจเจสุวิตุทังญาณทัสสนังคือว่าพระองค์ตรัสรู้ถึงที่สุดสองประการแล้วก็ปฏิบัติอันเป็นกลางและปัญญารู้เห็นในอริยสัจทั้งสี่ของพระองค์หมดจดแล้วในธรรมจักใดเตติตังธรรมราเชนะธัมมาสัมโพธิกิตตนังนาเมนวิตุตังสุตังธรรมจักขปวัตตนังวิยากรณาปาเทนะสังคีตันธรรมปนามเตเราทั้งหลายจงตรวจธรรมจากนั้นที่พระองค์ผู้พระธรรมราชาทรงแสดงแล้วปรากฏโดยชื่อว่าธรรมจักขปวัตตนสูตรเป็นตัวประกาศพระธรรมสัมโพธิญาณอันพระสังคีติกาจารย์ร้อยกองไว้โดยบาลีวยากรณ์เทินเอวเมตุตังข้าพระเจ้าได้ฟังมาแล้วดังนี้เอกังธัมมยังพระกวาสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพาราณสียังวิหารติติปัตเนมิคาทาเยเสด็จประทับอยู่ที่ป่าอิติปัตนามฤคทายวันใกล้เมืองพราณสีตาจระโคภักวาปัญจวัคคีภิกขุวามันเตติในการนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเตือนพระภิกษุปัญจวัคคีให้ตั้งใจฟังภาษิตนี้ว่าตเวเมภิกขเวอันตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายที่สุดสองอย่างเหล่านี้ปาปาจิเตนานาเสวิตาภาอันบรรพชิตไม่ควรเสพโยจายังกรรมสุกรรมสุขัลลิกานุโยโคคือการประกอบตนให้พัวพันด้วยกามในกามทั้งหลายนี้ใดฮีโนเป็นธรรมเลวธัมโมเป็นเหตุให้ตั้งบ้าเรือนปทุจนิโกเป็นของคนผู้มีกิเลสนะอนาริโยไม่ใช่ของคนไปจากข้าศึกคือกิเลสอนัตตสันหิโตไม่ประกอบด้วยประโยชน์อย่างหนึ่งโยจายังอัตตกิลมัฏฐานิโยโคคือการประกอบด้วยความเหน็ดเหนื่อยแก่ตนเหล่านี้ใดทุกข์ให้เกิดทุกข์แก่ผู้ประกอบอนาริโยไม่นำผู้ประกอบให้ไปจากข้าศึกคือกิเลสอนัตตสันหิโตไม่ประกอบด้วยประโยชน์อย่างหนึ่งเอเตเตภิกขเวอุปอันเตอนุปคัมมมัชฌิมาปฏิปทาดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อปฏิบัติอันเป็นกลางไม่เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างนั้นนั้นตถาคตเณอภิธรรมพุทธาอันตถาคตได้ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญายิ่งจากกุกรณียานกรณีกระทำดวงตาคือกระทำญาณเครื่องรู้อุปาทามายะอภิญญายะธัมโมทายะนิพพานายะจังวัตติย่อมเป็นไปเพื่อความเข้าไปสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้ดีเพื่อความดับก
กาตมาจะสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ข้อปฏิบัติซึ่งเป็นกลางนั้นเหล่านั้นตถาคตเณอภิธัมมุตตาอาทิตถาคตได้ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่งจากขุกรณียานกรณีกระทำดวงตาคือกระทำญาณเครื่องรู้อุปัสสมายาอภิญญายาสัมโพธายานิปานายาสังวัตติยอมเป็นไปเพื่อความเข้าไปสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้ดีเพื่อความดับอายะเมวะอริโยอาทังคิโกมะโคทางมีองค์แปดเครื่องไปจากข้าศึกคือกิเลสนี้เองเสยทิทางได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิปัญญาอันเห็นชอบสัมมาสังกัปโปความดำริชอบสัมมาวาจาวาจาชอบสัมมากัมมันโตการงานชอบสัมมาชีวะความเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะความเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งจิตชอบอะยังโขสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้แลข้อปฏิบัตินั้นเป็นกลางตถาคตเณอภิธัมมุตตาที่ตถาคตได้ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่งจากขุกรณียานกรณีกระทำดวงตาคือกระทำญาณเครื่องรู้อุปัสสมายาอภิญญายาสัมโพธายานิปานายาสังวัตติยอมเป็นไปเพื่อความเข้าไปสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้ดีเพื่อความดับทางขอปัณณภิกขเวทุกขังอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ข้อนี้แลของจริงแห่งอริยบุคคลคือทุกข์ชาติปิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณัมปิทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์โตกาปริเทวทุกขโตมนัสตุปายาสาปิทุกขาแม้ความโศกความรำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์อัปิเยหิตัมปโยโกทุกขโอความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิปโยโกทุกขโอความพลาดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยามปิดช้างนัลปฏิตามปิดทุกขังมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์สังขิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ทีตังโคปัณภิกขเวทุกขสมุทโยอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ข้อนี้แลของจริงแห่งอริยบุคคลคือเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นยายังตัณหาความทะยานอยากนี้ใดปนอภวิกาทำความเกิดอีกนันทิราคะทหกตาเป็นไปกับความกำหนัดด้วยอำนาจความเลินตาตระตาตราพินันที่นี้เลินยิ่งในอารมณ์นั้นๆเสยทิทางได้แก่สิ่งเหล่านี้คือกามตัณหาความทะยานอยากในอารมณ์ที่ใครภวาตัณหาความทะยานอยากในความมีความเป็นวิปวาตัณหาความทะยานอยากในความไม่มีไม่เป็น
อิตังโขปนัปปิกเวทุกขนิโรโธอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็นี้แหละของจริงแห่งอริยบุคคลคือความดับทุกข์ยตัสสะเยวตัณหายะอเสสะนิราคะนิโรโธดับโดยไม่ติดย่อมอยู่ได้โดยไม่เหลือแห่งตัณหานั้นนั่นแหละอันใดยะโคความสละตัณหานั้นปาตินิสโคความวางตัณหานั้นมุติความปล่อยตัณหานั้นอานาลโยความไม่พัวพันแห่งตัณหานั้นอิทังโขปนัปปิกเวทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็นี้แหละของจริงแห่งอริยบุคคลคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์อายะเมวะอริโยอัตถังคิโกมะโคทางมีองค์แปดเครื่องไปจากข้าศึกคือกิเลสนี้เองเตหิยาทิทังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาวาจาชอบสัมมากัมมันโตการงานชอบสัมมาอาชีวะความเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะความเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งจิตชอบอิทังทุกขังอริยสัจจันติเมภิกขเวโปเปอนันตุเตสุธัมเมสุจากขุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิดูก่อนภิกษุทั้งหลายจากสู่ได้เกิดขึ้นแล้วญาณได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิทยาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่ได้เคยฟังแล้วในการก่อนว่านี่ทุกอริยสัจขอปริตังทุกขังอริยสัจจังปริญญยันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทุกอริยสัจนี้นั่นแหละควรกำหนดรู้ด้วยปัญญาตังขอปณิธังทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทุกอริยสัจนี้นั่นแหละเราได้กำหนดรู้แล้วอิทังทุกขตมุตโยอริยสัจจันติเมภิกขเวโบเปอนันตุเตสุธัมเมสุจากขุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิดูก่อนภิกษุทั้งหลายจากสู่ได้เกิดขึ้นแล้วญาณได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิทยาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่ได้เคยฟังแล้วในการก่อนว่านี่ทุกสมุทัยอริยสัจตังขอปณิธังทุกขสมุทโยอริยสัจจังมหาตัปปันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทุกสมุทัยอริยสัจนี้นั่นแหละควรละเสียตังขอปณิธังทุกขตมุทโยอริยสัจจังปะหินันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทุกสมุทัยอริยสัจนี้นั่นแหละเราได้ละเสียแล้วอิทังทุกขนิโรโธอริยสัจจันติเมภิกขเวโอเปอนันตุเตสุธัมเมสุจากขุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิดูก่อนภิกษุทั้งหลายจากสู่ได้เกิดขึ้นแล้วญาณได้เกิดขึ้นแล้ว
ญาได้เกิดขึ้นแล้ววิทยาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่ได้เคยฟังแล้วในการก่อนว่านี่ทุกนิโรธอริยสัจตังขอไปในทางทุกขนิโรธอริยสัจจังสัจจิกาตัปปันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทุกนิโรธอริยสัจนี้นั่นแหละคนทำให้แจ้งตังขอไปในทางทุกขนิโรธอริยสัจจังสัจจิกาตันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทุกนิโรธอริยสัจนี้นั่นแหละเราได้กระทำให้แจ้งแล้วอีทางทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมภิกขเวโปเปอนันตุเตสุธัมเมตุจากขุงอุตปาทิญาณังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิดูก่อนภิกษุทั้งหลายจากสุได้เกิดขึ้นแล้วญาณได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิทยาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่ได้เคยฟังแล้วในการก่อนว่านี่ทุกนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจตังขอปณิธานทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตัปปันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทุกนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนี้นั่นแหละควรให้เจริญขึ้นตังขอปณิธานทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทุกนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนี้นั่นแหละเราได้เจริญแล้วยาวกีวันจะเมภิกขเวเมสุจะโตโสอริยสัจเจโสเอวันติปริวัตตังทวาตถาการังยถาภูตังญาณทัตนังนาสุวิตุตังโหติดูก่อนภิกษุทั้งหลายปัญญารู้เห็นตามเป็นจริงแล้วอย่างไรในอริยสัจสี่เหล่านี้ของเราซึ่งมีรอบสามมีอาการสิบสองอย่างนี้ยังไม่หมดจดเพียงใดแล้วเนวเตติกเวตเทวเกโลเกสมาระเกตพรหมเกตัตมะนะพรหมนิยาปัจจายาตเทวมนุสสายาอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัญจัญญาติงดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจักยืนยันตนว่าเป็นผู้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะซึ่งปัญญาเครื่องตรัสรู้ชอบไม่มีความตรัสรู้อื่นจะยิ่งกว่าในโลกเป็นไปกับด้วยเทวดามารพรหมหมู่สัตว์ทั้งสมณะพราหมณ์เทวดามนุษย์ไม่ได้เพียงนั้นยะโตจะโคเมภิกขเวเมสุจะโตโสอริยสัจเจโสเอวันติปริวัตตังทวาตสาการังยถาภูตังญาณทัตนังสุวิตุทังโหสิดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็เมื่อใดแลปัญญารู้เห็นตามเป็นจริงแล้วอย่างไรในอริยสัจสี่เหล่านี้ของเราซึ่งมีรอบสามมีอาการสิบสองอย่างนี้หมดจดดีแล้วอาถาหังภิกขเวตเทวเกโลเกสมาระเกตพรหมเกสัตมนะพรหมนิยาปชายาตเทวมนุสสายาอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัญจัญญาติงดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรายืนยันตนได้ว่าเป็นผู้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะถึงปัญญาเครื่องตรัสรู้ชอบไม่มีความตรัสรู้อื่นจะยิ่งกว่าในโลกเป็นไปกับด้วยเทวดามารพรหม
ในหมู่สัตว์ทั้งสมณพราหมณ์เทวดามนุษย์ญาณัญจปนเมตัสนังอุตปาทิก็แลปัญญารู้เห็นได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราอากุปาเมวิมุติอายมันติมาชาตินาติธานิปุณาปโวติว่าความพ้นวิเศษของเราไม่กลับกำเริบชาตินี้เป็นที่สุดแล้วบัดนี้ไม่มีความเกิดอีกอิธัมโมจะภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสธรรมปริยายนี้แล้วอาตมนาปัญจวัคคียภิกขุภะคะวะโตภาติตังอภินันทุงพระภิกขุปัญจวัคคีก็มีใจยินดีเพลินภาติของพระผู้มีพระภาคเจ้าอิมัตตมินจัปปนะวิยากรณัสมิงพัญญามาเนก็และเมื่อไวยากรณ์นี้อันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอยู่อายตมะโตกนทัญญัตะวีระทางวีธรรมลังธรรมจากขุงอุตปาทิจากสู่ในธรรมันปราศจากทุลีปราศจากมนทินได้เกิดขึ้นแล้วแก่พระผู้มีอายุกนทัญญะยังกินจิตสมุทิยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีอันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นมีอันดับไปเป็นธรรมดาภาวะติเตจะภควตาธรรมจักเตก็ครั้นเมื่อธรรมจักอันพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เป็นไปแล้วภูมิมาเทวาสัตตมโนตาเวทุงเหล่าภูมิมาเทวดาก็ยังเสียงให้บาลือลานเอตัมภควตาภารานัตติยังอิติปัตตเนมิกถาเยอนุตตรังธรรมจักกังปวัตติตังอาปาติวัตติยังธรรมเนนวาพระมเนนวาเทเวนวามาเรนวาพระมุนาวาเกณจิวาโลกาตมินติว่านั่นจักคือธรรมไม่มีจักอื่นสู้ได้อันพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เป็นไปแล้วในป่าอิติปัตตนะมฤคทายวันใกล้เมืองพราณสีอันสมณพราหมณ์เทวดามารพรหมและใครๆในโลกยังไม่ให้เป็นไปได้แล้วดังนี้ภูมิมานังเทวานังตตังตุตวาจาตุมหาราชิกาเทวาตัตตมโนสาเวตุงเทพเจ้าเหล่าชั้นจาตุมหาราชได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเหล่าภูมิเทวดาแล้วก็ยังเสียงให้บาลือลันจาตุมหาราชิกานางเทวานางสัตตังตุตวาตาวาติงสาเทวาสัตตมโนสาเวตุงเทพเจ้าเหล่าชั้นดาวดึงได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเหล่าชั้นจาตุมหาราชแล้วก็ยังเสียงให้บาลือลันตาวาติงสานังเทวานังสัตตังตุตวายามาเทวาสัตตมโนสาเวตุงเทพเจ้าเหล่าชั้นยามาได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเหล่าชั้นดาวดึงแล้วก็ยังเสียงให้บาลือลันยามานังเทวานังสัตตังตุตวาตุติตาเทวาสัตตมโนสาเวตุงเทพเจ้าเหล่าชั้นดุสิตฟังเสียงของเทพเจ้าเหล่าชั้นยามาแล้วก็ยังเสียงให้บาลือลานตุติตานังเทวานังสัตตังตุตวามานรติเทวาสัตตมโนสาเวตุงเหล่าชั้นนิมานรดีได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเหล่าชั้นดุสิตแล้วก็ยังเสียงให้บาลือลันนิมานรตีนางเทวานางสัตตังสุตวาปรานิมิตวาสวัตติเทวาสัตตมโนสาเวตุงเทพเจ้าเหล่าชั้นปรานิมิตวาสวัตดีได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเหล่าชั้นนิมมานรดี
แล้วก็ยังเสียงให้บาลือลานปารานิมิตวะสวัสดีนางเทวานางสัตตังสุตวะพรหมกายิกาเทวาสัตตมโนตาเวทุงเทพเจ้าเหล่าที่เกิดในหมู่พรหมได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเหล่าชั้นปารานิมิตวะสวัสดีแล้วก็ยังเสียงให้บาลือลานเอตัมภควตาภารานติยังอิทิปตเนมิคาทาเยอนุตรังธรรมจักกังปวัตติตังอาปาติวัติยังธรรมเนนวาพรหมเนนวาเทเวนวามาเรนวาพรหมุนาวาเกณจิวาโลกาตมินติว่านั่นจักคือธรรมไม่มีจักอื่นสู้ได้พระผู้มีพระภาคเจ้าให้เป็นไปแล้วในป่าอิติปัตนามฤคทายวันใกล้เมืองพาราณสีอันตมนาพราหมณ์เทวดามารพรหมและใครๆในโลกยังไม่ให้เป็นไปได้แล้วดังนี้อิติหาเตนะคะเนนะเตนะโมโหเตนะยาวะพรหมโลกาสัตโทอปุคคจิโดยขณะหนึ่งครู่หนึ่งนั้นเสียงขึ้นไปถึงพรหมโลกด้วยประการชนีอายัญจตาสาสหสีโลกธาตุทางหมื่นโลกธาตุนี้สามกัมปีสัมปกัมปีสัมปเวทีได้หวั่นไหวจะเตือนสถานหลั่นไปอาปามาโนจะโอลาโรโอภาโสโลเกปาตุระโหสิทางแสงสว่างอันยิ่งไม่มีประมาณได้ปรากฏแล้วในโลกอาติกัมเมวะเทวานังเทวานุภาวังล่วงเทวานุภาพของเทพยดาทั้งหลายเสียหมดอาตะขอภควาอุทานังอุทาเนสิลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงเปล่งอุทานอัญญาติวัตโพกนทัญโยว่ากนทัญญาได้รู้แล้วหนอผู้เจริญอัญญาติวัตโพกนทัญโยติกนทัญญาได้รู้แล้วหนอผู้เจริญอิติตังอายตมัตโตกนทัญญาจะอัญญาโกทัญโยตเววนามังโหสิติเพราะเหตุนั้นนาว่าอัญญาโกณฑัญญะนี้นั่นเดียวได้มีแล้วแก่พระผู้มีอายุโกณฑัญญะด้วยประการฉะนี้แลสาธุสาธุสาธุอนุโมทนาก็หลังจากพระเจ้าแสดงธรรมจบลงแล้วก็แก่ปัจจวัคคีย์ทั้ง5ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันใกล้เมืองพาราณสีตรงนั้นเรียกว่าตำบลสารนาถอยู่ประเทศอินเดียปัจจุบันก็มีหลักฐานอยู่ต้องแสดงเป็นครั้งแรกเป็นข้อพิสูจน์ว่าธรรมะที่พระเจ้าตรัสรู้นั้นบุคคลสามารถประพฤติตามปฏิบัติตามแล้วมีผลจริงดับทุกข์ได้จริงท่านอัญญาโกณฑัญญะเป็นผู้ที่เข้าถึงก่อน1ใน5นะแสดงธรรมจบลงนุ่นมี5แต่ว่าสำเร็จ1แต่องค์อื่นก็สำเร็จตามกันมาเป็นลำดับวันเหมือนกันนะก็ไล่กันไปตามบารมีที่สร้างสมมาบุญบารมีไม่เท่ากันนั้นเมื่อท่านอัญญากนัญญาได้ลงตายธรรมก็ขอบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์องค์แรกท่านชื่อกนทัญญาพราหมณ์เดิมเป็นพราหมณ์อยู่แล้วหลังจากพระเจ้าแสดงธรรมจบท่านก็ขอบวชเป็นพระเปลี่ยนจากพราหมณ์แล้วเป็นพระภิกษุสงฆ์องค์แรกเกิดขึ้นจึงได้ชื่อนำหน้าว่าอัญญาเห็นไหมเพราะเหตุนั้นนามว่าอัญญาโกณฑัญญะนั่นเทียวอัญญาแปลว่าผู้รู้ผู้มาก่อนผู้รู้ตาตีก่อนหรือว่าผู้ที่เริ่มต้นก่อนนั่นเองนั้นท่านจะเป็นภิกษุผสมมาเป็นภิกษุของศาสนาพุทธเราเป็นองค์แรกแล้วก็เริ่มมีพระภิกษุสงฆ์ตั้งแต่บัดนั้นมา ตอนที่พระเจ้าตรัสรู้นี้ก็มีพุทธรัตนะกับธรรมรัตนะแก้วสองดวงเรียกแก้วสารพันนึกหลังจากแสดงธรรมจบลงเป็นปฐมเทศนาก็เกิดแก้วขึ้นมาอีกหนึ่งดวงเป็นสังฆรัตนะครบเป็นรัตนะใจสามประการที่ชาวพุทธเราใช้เป็นที่พึ่งที่ระลึกตั้งแต่บัดนั้นจนถึงบัดนี้
เป็นที่พึ่งได้จริงนะโยมแต่ต้องระลึกถึงเป็นประจำนะก็เป็นบอกแล้วเป็นที่พึ่งที่ระลึกเพราะฉะนั้นเราต้องระลึกถึงเราจะพึ่งได้ถ้าเราไม่เคยนึกถึงแล้วถึงเวลาจะพึ่งก็บอกว่าพระไม่ช่วยนี่ก็ผิดเลยนะนะเพราะฉะนั้นก็ต้องลองๆแล้วนี่คือข้อปฏิบัติการฝึกสติฝึกแค่นี้โยมฝึกต้องพุทโธตะโมสังโฆได้ทั้งวันถือว่าใช้ได้นะให้ได้มากที่สุดใครได้มากก็ถือว่าสติใกล้เคียงที่จะสงบเป็นสมาธิสมาธิจะเกิดเองไม่ต้องทำใน การฝึกสติแค่นี้แหละนี่คืออุบายตอนนี้เปิดหนังสือสวดมนต์เป็นหน้า30หน้า30กดหน้ามุทิสงส่วนสวดมนต์เล่มดำการสวดมนต์เนี่ยเราตั้งสติสวดได้ดีท่านบอกถึงจะเป็นภาษาบาลีอย่างเดียวเนี่ยพระเจ้าคุณสมเด็จพระญาณสังวรอดีตพระเจ้าสังฆราชท่านกล่าวเอาไว้ถึงเป็นภาษาบาลีเราไม่เข้าใจแต่ตั้งสติสวดก็สามารถทำให้จิตเป็นสมาธิได้หยุดคิดตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวแต่อันนี้แปลด้วยเพราะฉะนั้นแปลด้วยเนี่ยเราตั้งสติสวดเกิดสมาธิเกิดปัญญาด้วยนะตรงนี้เขาแปลด้วยเมตตากรุณาพระเดชคุณหลวงปู่สังวรแปลลงมาแล้วก็มาต่อยอดโดยพระเดชคุณหลวงพ่อสนองญาติโยมก็ได้โอกาสได้เรียนรู้ของจริงๆเราจะได้เข้าใจมากขึ้นในบทต่อไปโยมสังเกตดูการอุทิศส่วนกุศลอันนี้นี่คือก็คือข้อหนึ่งที่เราจะได้ไม่หลงผิดนะลองตั้งใจให้ดีอนุยังเทวตาธิปฏิทานคาถาโยปนามเตยะเทวตาตันติวิหารวาตินิตุเปกะเรปุติกะเรตะยิงตะยิงเทพยดาทั้งหลายเหล่าใดมีปกติอยู่ในวิหารสิงสถิตที่เรือนพระตถูปที่เรือนโพในที่นั้นๆตาธรรมตาเนนปวันตุปูทิตาตถิงกะรณเตตวิหารมันดะเลเทพยดาทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้อันเราทั้งหลายบูชาแล้วด้วยธรรมทานจงทำซึ่งความเจริญในมณฑลวิหารนี้เทราจะมัชฌานวกาจะภิกขวตารามิกาทานปฏิอุปาสกาถ้าภิกษุทั้งหลายที่เป็นเถระก็ดี เป็นปานกลางก็ดีที่ยังใหม่ก็ดีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายที่เป็นทานาบดีพร้อมด้วยอารามิกชนก็ดีกามาจะเตสานิกมาจะอิตราตัปปานภูตาสุขิตาภวันตุเตที่เป็นชาวบ้านก็ดีที่เป็นชาวเมืองก็ดีที่เป็นชาวนิคมก็ดีที่เป็นอิสระก็ดีจนทั้งหลายเหล่านั้นจงเป็นผู้มีความสุขทุกเมื่อเถิดยะราพุชาเยปิจอันดสัมมวาสังเสทชาตาอัตโวปปาติกาตาทั้งหลายที่เกิดจากคันก็ดีที่เกิดจากฟองไข่ก็ดีที่เกิดในเท้าใครก็ดีที่เกิดขึ้นโตทีเดียวก็ดีนิยานิกังธรรมวรังปฏิจเตตาเพปิทุกขาจักรณตุสังขยังสัตว์ทั้งหลายแม้ทั้งปวงเหล่านั้นได้อาศัยซึ่งธรรมอันประเสริฐเป็นนิยานิกธรรมในอันนำผู้ปฏิบัติให้ออกจากสังสารทุกข์จงกระทำซึ่งความสิ้นไปพร้อมแห่งทุกข์เถิดสาธุจิรังจะตั้งธรรมโมธรรมัตตราจะปุคลาก็ธรรมของสัตว์บุรุษทั้งหลายจงตั้งอยู่นาน
อันหนึ่งขอบุคคลทั้งหลายผู้ทรงไว้ซึ่งธรรมจงดำรงอยู่นานสังโฆโหตุสมัคโควะอัตถายัจจหิตายัจจขอพระสงฆ์จงมีความสามัคคีพร้อมเพียงกันในอันทำประโยชน์และสิ่งอันเกื้อกูลเถิดอเมรักตุสัตตัมโมสัพเพปิธัมมจาริโนขอพระสัตธรรมจงรักษาไว้ซึ่งเราทั้งหลายแล้วจงรักษาไว้ซึ่งบุคคลทั้งหลายผู้ประพฤติตามแม้ทั้งปวงพุทติงสัมปาปุเนยามะธัมเมอริยปเวทิเตขอเราทั้งหลายพึงถึงพร้อมซึ่งความเจริญในธรรมที่พระอริยเจ้าประกาศไว้แล้วเถิดคำนี้ในบทนี้เขาอ่านคำอ่านว่าสัตบุรุษนะมีโยมหลายคนเสียงดังเลยกลัวว่าอาตมาคงอ่านผิดแล้วมั้งใช่ไหมเขาอ่านว่าสัตบุรุษโยมตรงๆถ้าอ่านว่าสัตตบุรุษแปลว่าบุรุษผู้มีธรรมเจ็ดประการเจ็ดประการก็สัพพุริสธรรมเจ็ดนะเป็นธรรมดาแต่สัตบุรุษคำนี้ก็หมายถึงพระโพธิสัตว์ของพระโพธิสัตว์ซึ่งจะได้ไปตรัสรู้เป็นพระเจ้าต่อไปนะคำว่าสัตบุรุษแปลว่าพระโพธิสัตว์ยังมีต่อเต่าตัวเดียว ถ้ามีต่อเต่าอีกตัวก็เรียกว่าสัตตบุรุษอันนั้นบุรุษผู้มีสัพพุริสธรรมเจ็ดประการนะผมเข้าใจในบทนี้โยมลองสังเกตดูขั้นต้นก็บอกการไหว้พระสวดมนต์เนี่ยเป็นการให้ธรรมทานถวายธรรมทานกับเทวดาใช่ไหมเนี่ยบทนี้ที่เราอุทิศกุศลเนี่ยนั้นการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงแล้วเราชนะใจเทวดาเห็นไหมฮะเพราะเราให้ธรรมทานกับเทวดาอันยิ่งใหญ่เลยเพราะนั้นเทวดาก็มาอนุโมทนาเขาก็ได้รัศมีแล้วเขาก็มาปกป้องคุ้มครองเราที่คนโบราณเขาเรียกว่าผีบ้านผีเรือนผีไม่ใช่หรอกโยมเป็นเทวดาผีนี่คือคนที่ตายเขาเรียกว่าผีหลังจากตายแล้วมันเป็นวิญญาณก็ไปสู่โลกวิญญาณ วิญญาณจะไปนรกก็เป็นจะเรียกผีนรกไหม เขาก็เรียกเนาะวิญญาณไปเป็นเปรตก็ผีเปรตคือผีนี่คือคนที่ตายเป็นรูปที่ตายแล้วเขาเรียกว่าผีแต่ส่วนที่หลังจากนั้นเขาเรียกว่าโลกของวิญญาณ วิญญาณจะไปเกิดที่ไหนก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นคนที่ยังอยู่บนบ้านได้เนี่ยโบราณก็เลยให้เดินเบาๆเดินบนบ้านก็เทวดาก็ไม่ชอบเสียงดังหรอกมาเดินมาเบาย่องย่องเดี๋ยวเทวดาหนีหมดแต่ถ้าเดินข้างล่างเดินให้ดังเพราะว่าสัตว์เลื้อยคลานจะได้หนีเราไปเราเดินดังๆที่พื้นดินนะโบราณเขาสอนไว้ฉลาดเราลองมาคิดดูนะมันเป็นประโยชน์มากเลยเพราะฉะนั้นบ้านของคนพุทธเนี่ยไม่ต้องมีศาลพระภูมิโยมศาลพระภูมินี่เป็นเรื่องของศาสนาพราหมณ์พราหมณ์นี่เข้ามาก่อนพุทธในประเทศไทยเพราะนั้นพราหมณ์เข้ามาแล้วอยู่ที่ไหนราชครูอยู่ตรงพม่ากษัตริย์เลยนะเข้าถึงในข้างในเลยเพราะพวกนี้จะต้องแม่นถ้าไม่แม่นโดนสัตว์หัวขาดนะไม่แม่นไม่ได้ถ้าเป็นราชครูเนี่ยพยากรต้องเป๊ะเราก็เลยเอาแบบเนี้ยของพราหมณ์มาใช้หมดอย่าลืมว่าเราตั้งเรารู้สึกดีแต่ถ้าเราไม่บูชาเขาก็ไปนะพอเขาไปในบ้านว่างอะไรมาอยู่ล่ะสัมภเวสีโยมสัมภเวสีคือผู้ที่ยังหาที่เกิดไม่ได้เพราะว่าตายก่อนเวลาสมมติเราโยมให้อายุโยมมา70ปีตายบังเอิญโยม50โยมตายซะแล้วแล้วเกิดอุบัติเหตุตายแล้วมันวิญญาณอยู่ตรงนั้นนะอีก20ปีกว่าจะไปเกิดใหม่ยังตรงนั้นเกิดไม่ได้เพราะยังไม่หมดอายุเห็นไหมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันละเอียดอ่อนเหมือนกัน นั้นบ้านของพุทธเนี่ยไม่ต้องมีสารภูมิถ้ามีแล้วไม่รักษาก็เป็นโทษเยอะเราก็จะเห็นแบบนั้นเสียเงินเสียทองก็ไม่ใช่น้อยมาแต่เราสังเกตไหมการไปตั้งศาลพระภูมิเป็นพราหมณ์นะไม่ใช่พระงั้นพระจะสอนให้สวดมนต์ถ้าโยมบ้านไหนสวดมนต์เป็นประจำเนี่ยเทวดารักษาแน่นอนปู่ย่าตายายเราบรรพบุรุษเนี่ยเขาตายไปเป็นเทวดากันเยอะเนี่ยก็ไม่เห็นลูกหลานสวดมนต์ไหว้พระอนุโมทนาดีใจด้วยนะอย่างนี้เขาสบายใจเขาก็เกิดลักษมีเขาก็มาปกป้องคุ้มครองแน่นอนนะเพราะฉะนั้นมันสวดมนต์ไว้ตรงนี้เป็นตัวเริ่มต้นสวดมนต์ก็เป็นสมาธิแล้วจิตตั้งมั่นอารมณ์เดียวจิตเย็นจิตสงบขึ้นมาเปิดไปหน้า55ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ
อันทวยังกรรมฐานังกโรมาสิข้าพระเจ้าจะเจริญพระกรรมฐานภาวนาบูชาคุณพระรัตนตรัยอุดมตั้งสมทัสบารมีธรรมบำเพ็ญอิทธิบาททั้งสี่บ่มอินทรีย์ให้แก่โดยการสังหานิวรณ์ห้าให้หายสื่อสายวิตกวิจารปิติปิริรวมสุขเอกคตาต่อมาให้ถึงฌานสี่พร้อมด้วยวสีทั้งห้าจะเริญมากกาพระอริยสมังคีล้างทุลีกิเลสให้สูญตัดมูลอาสวะอนุสัยห่างไกลสังโยชน์ทั้งปวงเรื่องถึงประโยชน์ยิ่งใหญ่ขอคุณพระรัตนตรัยคุณไทยทิราเทวาคุณมารดาบิดาครูอาจารย์คุณความดีทุกๆประการจงมาเป็นที่พึ่งแก่ข้าพระเจ้าบรรเทาทุกข์ร้อนให้เหือดหายทำลายมารห้าให้พินาศปราศจากพยันตรายนิรันดร์กระเตนสันประสบสิ่งเสมอใจสมดังมุ่งหมายนกาลบาทนี้เถอนั่งดูลมหายใจสัก5นาที10นาทีเป็นภาคปฏิบัติเราเรียนปริยัติมาแล้วเมื่อกี้นี้ปริยัติเรียนแค่นี้พอโยมรับรองว่าแค่ธรรมจักบทเดียวเนี่ยโยมเรียนแค่นี้ทำความเข้าใจให้ชัดแล้วลงมือปฏิบัติ เข้าถึงได้แน่นอนนะอันนี้รับประกันคุณภาพเพราะโดยพระพุทธเจ้าแล้วก็รับประกันคุณภาพโดยท่านอัญญาโกณฑัญญะเพราะท่านได้ฟังธรรมแล้วท่านเข้าใจก็เข้าถึงเพราะฉะนั้นบทนี้แค่นี้ถึงแน่นอนเมื่อถึงแล้วมันจะเกิดธรรมะขึ้นมาเองเพราะฉะนั้นสังเกตแล้ว 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยเราจะเรียนตรงไหนเราก็มองว่ามันเยอะจังเลยแต่เรามาแยกดิเกิดเป็นอะไรอภิธรรม 42,000 พระธรรมขันธ์นี่คือธรรมะล้วนๆธรรมที่เกิดจากพระพุทธเจ้านะ เกิดจากผู้ที่ปฏิบัติเป็นพระพุทธเจ้าสำเร็จแล้วจึงเกิดธรรมานี้ขึ้นมาอภิธรรมเกิดจากจิตของพระพุทธเจ้าตอนสัปดาห์ที่4ที่เสวยวิมุตติสุขหลังจากสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าแล้วนะสังเกตตรงนี้ให้ดีเป็นครึ่งนึงแล้วอ่ะ 42,000 พระธรรมขันธ์อีก 21,000 เป็นเรื่องของพระสูตรพระสูตรก็เป็นเรื่องของเรื่องราวของพระเจ้า45พรรษาที่จะไปเสด็จไปโปรดที่ไหนก็เกิดเป็นพระสูตรที่นั่นก็เรียกว่าเรื่องราวตามที่ต่างๆก็เป็นเรื่องราวของพระเจ้าอีกไม่ได้เกี่ยวกับธรรมะตัวนี้อีกแล้วอีก 21,000 ล่ะสุดท้ายเป็นพระวินัยก็เป็นเรื่องของศีลของโยมของพระความรายละเอียดที่มาที่ไปของศีลต่างๆ 21,000 สรุปแล้วไม่มีเลยนะเพราะฉะนั้นที่จะต้องเรียนในการปฏิบัติคือนี่แหละธรรมจักรอันเดียวนี้แหละเพราะพระเจ้าลงทรงแสดงมาแล้วไงนะเรียนธรรมจักรจบปุ๊บโยมเข้าถึงได้แต่นี้แล้วก็ท่านอัญญาโกณฑัญญะก็จะมีธรรมทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์เกิดขึ้นมาเองจะเริ่มรู้เข้าใจไปเองนะก็เริ่มทําตรงนี้เท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นเราเรียนตามทําตามที่เป็นกตินิยมของพุทธศาสนาแล้วมีปริยัติคือเรียนรู้ทําความเข้าใจเนี่ยธรรมจักรหมุนวงล้อธรรมจักรเนี่ยที่ตั้งเอาไว้นี่แหละเสร็จแล้วเราก็เริ่มปฏิบัติก็เรียกว่าลงมือปฏิบัตินะปริยัติแล้วมีปฏิบัติแล้วเกิดผลของการปฏิบัติด้วยประสบการณ์ก็เรียกว่าเป็นปฏิเวทธรรมปฏิเวทนี้ก็เริ่มจะร่วมสงบเริ่มเข้าใจเริ่มรู้ธรรมเริ่มเกิดตัวรู้ขึ้นมามากมายรู้ธรรมะขึ้นมาจนกระทั่งดับความรู้นี้เกิดเป็นญาณรู้ขึ้นมาเข้าถึงเนี่ยรู้แจ้งเป็นลำดับไปผู้ใดเคยปฏิบัติเฉลยสงบก็ปฏิบัติเช่นนั้นต่อไปThank you.
พอที่เคยปฏิบัติเจริญสงบก็ปฏิบัติเช่นนั้นต่อไปพอความสงบเป็นเบื้องแรกที่เราจะต้องให้เกิดให้มีขึ้นถ้าจิตสงบย่อมรู้เห็นตามเป็นจริงได้พระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลก็ได้ให้ข้อคิดเอาไว้ถ้าจิตไม่สงบมันเห็นไม่ได้เห็นแต่กิเลสนั่นแหละเพราะว่าเราสติไม่พอจิตสงบมันสติมันเริ่มมีแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นที่จะสงบเป็นสมาธินะแล้วสงบเป็นยังไงเราก็มานึกถึงไอ้ความสงบต้องไปหาที่เงียบแน่เลยแล้วเราจะเริ่มทำอะไรใครจะมากวนเสียงเป็นไม่ได้โกรธเลยก็เลยผิดทางเหมือนกันเพราะนั้นสงบกายเป็นเนี่ยที่สงบอาจจะไม่ต้องเงียบก็ได้นะที่เงียบอาจจะไม่สงบก็ได้โบราณเขาบอกไว้อีกแล้วเหมือนกันว่าอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดไปหาที่เงียบเลยไปอยู่คนเดียวคิดจนโอ้โหเครียดเลยไม่สงบทำไงก็อยู่ร่วมมิตรให้ระวังวาจาก็แค่ระวังวาจาเมื่ออยู่ร่วมกับผู้คนนี่ก็ใช้ได้แล้วนะก็เป็นความสงบได้สงบกายเป็นอย่างไรสงบกายก็นั่งเฉยๆก็เป็นกายสุจริตนะเริ่มสุจริตที่นี่แล้วไม่สุจริตแล้วเป็นกายสุจริตก็เป็นบุญแล้วแล้วกายนี้ไม่ได้เป็นทำลายทำลายใครก็นั่งเฉยๆอยู่เนี่ยสงบวาจาเป็นยังไงสงบวาจาก็ไม่พูดก็เป็นวจีสุจริตก็เป็นบุญแต่ว่าจานนี้ไม่ได้ไปพูดให้ร้ายเสียสีทิ่มแทงใครนะก็ไม่ได้พูดอะไรศีลก็บริสุทธิ์เลยนะสงบใจทำอย่างไรสงบใจก็ทำใจเฉยๆคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยเฉยคิดไม่ดีก็รู้อีกก็ไม่ว่าก็เฉยเฉยเห็นไหมเราจะแย่งแต่ดีๆจะเอาแต่ไม่ดีออกไปก็เลยเกิดการสร้างภาพมามนุษย์เป็นสัตว์สังคมเมื่ออยู่ในสังคมก็สร้างภาพดีไว้ก่อนแล้วก็หมกเม็ดที่ไม่ดีเอาไว้นะตอนนั้นเราตอนนี้เรามาปฏิบัติเราแงะไอ้พวกนี้ออกมาเอาภาพที่เราติดภาพเชิงซ้อนที่เราติดตัวเราไว้บังไว้หมดเลยมองอะไรไม่เห็นมืดหมดเลยค่อยๆแกะมันออกไปแกะออกไปเรื่อยๆในที่สุดตัวเราจะหมดไปด้วยนะเมื่อตัวเราหมดมันว่างแล้วมันยังไงมันก็สงบเป็นสมาธิว่างจากความคิดแล้วก็จะสงบเป็นสมาธิแล้วก็จะสว่างเป็นปัญญาเห็นไหมศีลโยมก็กำหนดรู้เขาเรียกว่าสำรวมระวังกายวาจาสำรวมไปสำรวมมามันเกิดสงบหยุดคิดขึ้นมาเป็นสมาธิแล้วมันก็เกิดปัญญาสว่างขึ้นมาได้ว่างจากความคิดหยุดคิดเป็นสมาธิเพราะนั้นสมาธิไม่ต้องทำสติให้รู้ในปัจจุบันขณะนี้เท่านั้นเองถ้ายอมเห็นปัจจุบันขณะปุ๊บมาไหลนั่นแหละสมาธิเกิดตรงนั้นแหละเพราะฉะนั้นศีลสมาธิปัญญาเกิดที่เดียวกันด้วยนะเขาแยกออกมาเรียบเรียงเท่านั้นเองนั่นข้อปฏิบัติสังเกตให้ดีคือการฝึกสติด้วยความเพียรชอบในข้อนี้เริ่มต้นรู้เจ้าไม่ให้เข้าไปใกล้ที่สุด2อย่างเนี่ยเราเรียนแล้วท่านพูดเป็นคำแรกเลยไม่ให้เข้าไปใกล้ที่สุด2อย่างนั้นมีอะไรอันที่1กามทุกขลิกานุโยคอันที่2อัตตกิลมัฏฐานุโยค2อย่างนี้เกิดได้ยังไงทุกอย่างในโลกมนุษย์เนี่ยเกิดกับมนุษย์เนี่ยเกิดจากการกระทบกันของอายตนะภายในกับภายนอกภายในก็มีตาเป็นระยะภายในตาหูจมูกลิ้นกายใจภายนอกก็มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมรมเนี่ยตากระทบกับรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งจิตก็นึกคิดไปเมื่อตายรูปแล้วเกิดอะไรเกิดพอใจและไม่พอใจชอบไม่ชอบยินดียินร้ายนี่คือต้นเหตุของที่สุด2อย่างถ้าเราชอบใจล่ะเมื่อตายเห็นรูปมันก็จะยิ่งเข้าไปขวนขวายที่จะหามานะที่จะหามาดูอีกชอบใจในสิ่งที่เห็นก็พยายามที่จะเอามามันเริ่มต้นขวนขวายในความอยากเกิดแล้วเห็นมั้ยเกิดเป็นตัณหาขึ้นมาแล้วตัณหาคือความอยากเมื่ออยากเกิดให้ได้มานั่นน่ะก็ขวนขวายขึ้นมาอันนี้ก็เกิดโลภที่จะได้เป็นกิเลสแล้วเห็นมั้ยเพราะฉะนั้นตัณหาเป็นเหตุให้เกิดกิเลสใช่ไหมความไม่รู้เนี่ยทำให้เกิดตรงนั้นเพราะฉะนั้นการกระทบกันแล้วเราจะทำไงที่ไม่เข้าไปใกล้ที่สุด2อย่างนั้นนั่นแหละดังนั้นเมื่อเข้าไปสู่ความชอบมันก็เพลินยิ่งในอารมณ์นั้นๆไปเห็นแล้วก็ชอบไปเห็นที่ไหนได้ยินเสียงไหนก็ชอบก็ไปตามหาไปแสวงหาขวนขวายที่จะได้มาได้มาแล้วก็มายึดเอาไว้กลัวจะหลุดลอยหายไปอีกหลงก็ไปอีกจะหลุดไปไหนก็เศร้าทุกข์อีกก็วนเวียนอยู่อย่างนี้ก็เรียกว่าเพลินยิ่งในอารมณ์นั้นๆนะเพลินยิ่งในอารมณ์เพลินอยู่ในโลกนี้จนกระทั่งตาย
ก็เลยไม่ได้อะไรไปเลยว่าเกิดเป็นมนุษย์มาพบพุทธศาสนานี้เพื่อมาสร้างบารมีเลยไม่ได้สร้างบารมีเลยนะไปเพลินอยู่กับอารมณ์การกระทบเท่านั้นเองในทางตรงข้ามอัตตกิลมัฏฐานุโยคคือไม่ชอบไม่พอใจยินร้ายขึ้นมาก็เกิดอาการอะไรโกรธเคืองอาการพยาบาทผูกใจเจ็บเกิดความเครียดแค้นขึ้นมาเราเป็นยังไงอันนี้เขาบอกทำตัวให้เหนื่อยเปล่าเหนื่อยไหมก็ไปโกรธเขาไม่รู้เรื่องเลยไม่เหนื่อยหรอกใช่ไหมไปโกรธเขาทำไมเราก็เหนื่อยอยู่คนเดียวเขาก็ไม่รู้เรื่องด้วยหรอกเนี่ยเราก็จะต้องก่ออาการนี้เรื่อยไปก็ผูกพยาบาทอาฆาตเผาลนจิตใจเราเหนื่อยอยู่ตลอดทุกวันเหนื่อยใจเหนื่อยใจมากเนี่ยคนที่บอกเหนื่อยใจเนี่ยเอาเก็บมาเองมาโอบผูกอาฆาตพยาบาทผูกใจเจ็บเผาลนตัวเองเพราะฉะนั้นเราไม่เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างทำยังไงมันจะตรงกับบทของมหาสติปัฏฐานสูตรที่ให้เจริญสติประกอบไปด้วยองค์สามคืออัตตาปีสัมปชาโนสติมาอัตตาปีคือมีความเพียรเครื่องเผากิเลสมีสัมปชัญญะคือกายเรามีสติคือระลึกรู้เพราะฉะนั้นวิธีการคือเอาจิตที่มีสติมาระลึกรู้กายเราเท่านั้นเองนี่ก็เป็นการสำรวมระวังในศีลก็คือกายเรานี่แหละศีลอยู่ที่ปากอยู่ที่มืออยู่ที่เท้าอยู่ที่ตาที่หูศีลอยู่ที่ตัวเราก็สำรวมระวังกายกับวาจานั่นแหละศีลนะเราก็จะสำรวมระวังด้วยการเอาจิตที่มีสติมาสำรวมระวังนะสำรวมระวังไประวังมาก็เกิดหยุดคิดขึ้นมาเองนั่นแหละก็เกิดสมาธิจิตตั้งมั่นในลมเดียวเพราะนั้นเดินอยู่ก็รู้แต่ขาที่เท้าที่เดินไม่ได้คิดอย่างอื่นก็เป็นสมาธิแล้วนะเริ่มจากคณิกะชั่วขณะแล้วก็เริ่มหยุดคิดได้นานขึ้นเป็นลำดับไปตามความภาคเปลี่ยนของเราเพราะฉะนั้นทุกอย่างเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยใช้เวลาเป็นขั้นตอนอยู่เหมือนกันแม้แต่กรรมที่จะมาให้ผลเป็นวิบากมันก็เป็นระยะเวลาเหมือนกันทุกเรื่องทุกราวเป็นเรื่องของเวลาหมดเลยฉะนั้นเมื่อเราไม่เข้าไปใกล้ที่สุดของอย่างมันจะเกิดสติเมื่อเราตั้งสติรู้กายอยู่เนี่ยมันก็ไม่เข้าไปทางชอบและไม่ชอบเห็นไหมสงบใจทำอย่างไรที่บอกแล้วคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยนะพระเดชพระคุณหลวงปู่ทองหวานบอกอย่างนั้นรู้แล้วเฉยเห็นก็เฉยได้ยินชอบไม่ชอบก็เฉยได้กินถูกใจไม่ถูกใจก็เฉยรสชาติที่ถูกใจถูกปากไม่ถูกปากก็รู้แล้วก็เฉยนี่แหละมัชฌิมาปฏิปทาไม่เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างชอบและไม่ชอบก็ไม่ว่าทำจิตอยู่ตรงนี้โยมรักษาระดับนี้ไปเรื่อยเดี๋ยวท่านรักษาอย่างนี้ได้มากเท่าไหร่ถึงเวลาตายแล้วพระนิพพานจะมาเองโดยไม่รู้ตัวเลยด้วยการรักษาระดับจิตตรงนี้เขาเรียกว่าทรงอารมณ์นี้อารมณ์ปานกลางนี่แหละเพราะนั้นสติคือรู้เราไม่รู้ใครรู้แต่ตัวเราโดยไม่รู้ใครนะเพราะนั้นกรรมฐานกรรมคือการกระทำฐานคือฐานที่ตั้งของการกระทำของจิตเพราะฉะนั้นเรามีกายกับจิตฐานที่ตั้งของจิตต้องอยู่ที่กายแต่ธรรมชาติของจิตไม่ค่อยอยู่ดังนั้นวิธีการเรามาฝึกตอนนี้ฝึกยังไงให้จิตมันอยู่ที่กายเราจนกระทั่งมันอยู่ได้ตลอดเรารู้สึกว่าเรามีสติอยู่แต่ไม่สมบูรณ์ใช่ไหมมีการพังเผลอมีการลืมมีการหลงได้นั้นจะต้องทำให้สติมีกำลังมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จึงจะเกิดเป็นมหาสติไม่ออกนอกกายเลยนี่คือขั้นตอนการฝึกมีแค่นี้แหละที่เหลือทำให้มากทำให้ชำนาญจนเป็นยอดยางของใจตั้งไว้อยู่เป็นนิดก็จะถึงความสำเร็จได้ในที่สุดนะเป็นมรรคเป็นผลขึ้นมาแล้วมรรคคือทางที่เราทำอยู่นี่แหละผลคือเข้าถึงความจริงขึ้นมาได้เอาละก็เห็นสมควรแก่เวลาก่อนจะเริ่มนั่งอย่าเพิ่งรีบลืมตาเพื่อออกจากสมาธิไว้บางท่านมาที่นั่งปล่อยใจสบายๆไม่ได้คิดอะไรตั้งอยู่ที่เดียวไปปล่อยแบบแตะรู้เบาๆเฉยเกิดสมาธิพลุกขึ้นมาเพราะอดีตเคยทำเอาไว้ก็จะมาให้ตอนนี้แหละเขาจะมาตอนเผลอๆนั่นนะโยมเพราะนั้นก็เข้ามาเหมือนก็มารมารก็มาตอนเผลอเหมือนนะเช่นเดียวกันพอข้าเหมือนไปได้ก็เป็นปัญญาก็เป็นสมาธิเป็นสติเป็นสมาธิเป็นปัญญาขึ้นมาได้นะเพราะนั้นบางทีมันเข้าแบบเนี้ยพลุกๆเนี่ยมันจะเกิดอาการรู้ตัวอยู่แต่มันจะขยับออกขยับไม่ได้มือก็ติดเท้าก็ติดขยับตัวไม่ออกก็กลัวทีเนี้ยนะเพราะฉะนั้นจำไว้เลยว่านั่งสมาธิไม่ต้องกลัวตายโยมแต่นั่งสมาธิตายถือว่าสุดยอดเป็นเกียรติกับวงตระกูลเลยนะทำยากโยมลองสังเกตในทั่วโลกมีแต่กี่คนที่นั่งสมาธิตาย
มันไม่ง่ายไม่ต้องกลัวแล้วก็ทําใจเฉยๆฝึกออกจากสมาธิเอาไว้แล้วใช่มั้ยปัญญาตัวนี้มีก็จะเอามาใช้ก็นั่งเฉยๆอย่างนั้นถ้ามันเป็นก็โดยการกําหนดรู้จากเบื้องบนคือปลายผมลงมาถึงเบื้องล่างคือปลายเท้ากําหนดรู้รูปที่เรานั่งอยู่ว่านั่งอยู่อย่างไรนั่งอยู่ที่ไหนหรือว่านุ่งห่มเสื้อผ้าสีใดค่อยๆนึกกําหนดรู้ไปเรื่อยๆทั่วกายเมื่อกำหนดรู้กายทั่วเดียวแล้วกลับมากำหนดรู้ที่จิตใจตอนนี้เป็นอย่างไรที่นั่งมาจิตเกิดความสุขสงบเย็นสบายนี่บุญเกิดขึ้นแล้วก็เรียกว่าบุญเกิดตั้งแต่เรามีเจตนาจะมาวัดแล้วจะมาให้ตารักษาศีลมาภาวนาเจตนาที่จะมาเป็นตัวจงใจตรงนั้นเป็นบุญแล้วเจตนาดีเป็นกรรมดีแต่แล้วเรามาลงมือทำเกิดผลขึ้นมาสุขสงบเย็นขึ้นมานี่ก็เรียกว่ายอดบุญเลยเนี่ยบุญเกิดที่จิตอย่างนั้นทำอะไรก็แล้วแต่มีความสุขสงบเย็นนั่นแหละเป็นบุญหมดเลยนั่นเมื่อเรารู้สึกอย่างนี้ได้ก็กำหนดจิตอุทิศกุศลผลบุญไปให้กว้างใหญ่ไม่ได้พูดหลวงปู่สังวาลบอกว่าบุญใดไม่เท่าบุญสมาธิแม้เพียงช้างก็ดีหูงูแลบลิ้นไก่กระพือปีกชั่วขณะจิตเดียวเลยไม่ถึงวินาทีนะโยมมีอานิภาพมากส่งบุญไปได้ทุกภพภูมิเลยแล้วก็ตั้งจิตอุทิศไปเลยที่ไปยังจักรกรรมในเวรทั้งหลายทั้งปวงที่เราได้ล่วงเกินเขาไว้ด้วยกายวาจาใจตั้งแต่อดีตชาติจนปัจจุบันชาติขอทุกท่านมาร่วมอนุโมทนาในส่วนบุญสุขสนนี้แล้วขออโหสิกรรมที่กันและกันก็ที่ไปยังคุณมารดาบิดาผู้เป็นพระพรหมผู้สร้างเราขึ้นมาเป็นทั้งเทวดาที่ดูแลปกปักรักษาเลี้ยงดูเรามาเป็นทั้งพระหลานของเราที่เลี้ยงดูโดยไม่หวังผลตอบแทนเราให้อภัยเสมอเนี่ยเป็นพระหลานของโลกเลยทำบุญกับสองท่านนี้เราบุญใหญ่มากเยอะกว่าทำกับพระอีกนะโยมเรื่องจริง ท่านก็เป็นครูบาอาจารย์คนแรกของเราด้วยเราอุทิศให้ท่านไปอุทิศไปยังคุณครูบาอาจารย์ที่เราอบรมสอนวิชาความรู้เรามาจนทำให้เรามีอาชีพเลี้ยงตัวเองได้อยู่ถึงทุกวันนี้ทั้งทางโลกและทางธรรมทางธรรมก็มีท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรอดีตสมเด็จพระสังฆราชพระเดชพระคุณท่านหลวงปู่สว่างเกมโกพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อสนองกตปุญโญเป็นต้นใครมีครูบาอาจารย์ที่ไหนก็อุทิศให้ท่านไปก็แล้วก็ที่เป็นพระราชกุศลในบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็เป็นรัชกาลที่10ในราชวงศ์จักรีพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9สมเด็จพระชนนีพันปีหลวงพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์บรรพชนทายทุกท่านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่ท่านทั้งหลายได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตรักษาพื้นดินไทยให้เราแสนล้มเย็นเป็นสุขจนถึงทุกวันนี้ก็จะเป็นยังบรรพบุรุษของเราทุกท่านปู่ย่าตายายญาติทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ทั้งที่ล่วงลับไปแล้วก็ดีทั้งที่มีชีวิตอยู่ก็ดีและผู้มีอุปการะคุณต่อเราทุกท่านก็จะเป็นยังเทพยดาทั้งหลายที่ปกปักรักษากายเราอยู่เห็นไหมบอกแล้วทุกคนมีเทวดารักษานะทำดีเขาก็มาทำไม่ดีเขาก็ไปเราก็ต้องหมั่นสวดมนต์ภาวนาเอาไว้พร้อมทั้งเทพยดาทั้งหลายทั่วสากลโลกสากลจักรวาลอันนั้นจะจักรวาลไม่มีประมาณไม่รู้ก็เทวดาพรหมเทวดาพระอินทร์พระพรหมยมยักษ์กุณฑันนาคาทาตุโลกบาลมยายมบาลท่านก็ทั้งเปรตสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์นรกทั้งหลายสัมภเวสีทั้งหลายที่ถูกขอแผ่เป็นอัปปมัญญาไม่มีประมาณมียงสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ร่วมกันทั้งสามเวทพบภูมิอยู่ว่าท่านทั้งหลายเราใดที่ได้ทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ได้เถิดท่านทั้งหลายเราใดที่ได้สุขก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปด้วยเดชแห่งบุญนั้นแล้วกลับมาพิจารณากายเราอีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้นี้มันขยับไม่ได้ใช่ไหมเราพิจารณากายเราไปก็ใช้เวลาพิจารณาที่ใจก็ใช้เวลาแล้วก็ที่ถึงกุศลก็ใช้เวลาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงก็ต้องดับไปเป็นธรรมดาเราก็ลองมาขยับนิ้วดูขยับได้แล้วมันออกไปแล้วกำหนดที่มือขวาก็เลื่อนมือขวาไปทางหัวเข่าด้านขวาถูหน้าแข้งไปก็มองตามไปทั้งที่เราหลับตานี่ก็ได้อาจจะเห็นตอนนี้ก็ได้หรือเห็นก็ไม่ว่าไม่เห็นก็ไม่ว่ากำหนดที่มือซ้ายก็เลื่อนมือซ้ายไปทางหัวเข่าด้านซ้ายวางความไว้กำหนดรู้ตัวทั่วพร้อมกำหนดที่มือขวายกมาระหว่างหน้าอกในท่าเตรียมพนมมือกำหนดที่มือซ้ายยกขึ้นพนมรูปดอกบัวตูมเนี่ยหัวใจเราก็มีประมาณนี้ตุ่มตุ่มแบบนี้แหละก็ตั้งสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีด้วยปฏิบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาด้วยการเอากายวาจาใจนั้นมาเป็นปฏิบัติบูชาซึ่งเป็นการบูชาสูงสุดที่พระองค์ทรงยกย่องนี้ขอให้เป็นบารมีตามนี้ขึ้นไปด้วยเถิดขอข้าพเจ้ามีดวงตาเห็นธรรมที่องค์เทพสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้วิธีแล้วเป็นสัมมาทิฏฐิจนเกิดเป็นพุทธศาสนาที่ขึ้นมาข้าพเจ้ามีจิตใจตั้งมั่นที่จะกระทำความดีเช่นนี้ยิ่งขึ้นไปเสื่อมคลายไม่ท้อถอยก็ทำจนถึงตึงมรรคติผลสี่และนิพพานหรือเดชเถิดแล้วก็ยกมือขึ้นจบคลายออกจากการปฏิบัติก็อธิษฐานที่นี้ทุกครั้งก่อนจะเริ่มนั่งปรารถนาสิ่งใดจะได้สิ่งนั้นตามที่ปรารถนา
ได้บุญบารมีที่เราสั่งสมมาจากอดีตชาติจนปัจจุบันชาติไม่ได้ขอใครนะอธิษฐานคือการตั้งเป้าหมายที่จะไปเราแผ่เมตตาพร้อมกันใครว่าไม่ได้ก็เปิดไปหน้า69นี่คือสมุดหน้า69เมตตาการปฏิบัติสติไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนทุกอิริยาบถที่ฝึกสติอยู่เนี่ยท่านบอกเป็นการเจริญเมตตาภาวนาพัฒนาเมตตาให้เจริญขึ้นและเมตตาตัวนี้จะสะสมไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันมีกำลังมากพอมันจะไปฆ่าความโกรธของเราเองนี่แหละความโกรธไม่มีใครอยากโกรธหรอกนะแต่มันทำไมห้ามไม่ได้นี่แหละฝึกสติประยงแล้วเดี๋ยวมันจะละได้นี่ว่าถ้าความโกรธดับไปได้ก็ถือว่าโชคดีมากในชาตินี้ปิดนรกแล้วไม่ต้องไปถ้ายังเหลือความโกรธอยู่ก็อันตรายเหมือนกันต้องระวังก่อนตายแผ่เมตตาไปสัพเพตาตาตาทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตาย ด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาภยาปาจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เถิดเตรียมตัวกลับพาพร้อมกันกลางสมาธิมโตภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบวาคาโตภะคะวาตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุกุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครุอุปาจายาจาริยคุณังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครุปัจจาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบยอมพนมมือไว้ก่อนนะกราบพระพร้อมกันอีก3ครั้งกราบ
ขอความเจริญในธรรมยิ่งมีขยาดโยมทุกท่านขออนุโมทนาในส่วนบุญสุขสมทุกอย่างวันนี้ด้วยเจริญพรนั้นโยมอยู่ด้านนอกนะฮะตักบาตรเสร็จเรียบร้อยแล้วเชิญที่ลานธรรมสักครู่จะมีพิธีบูชาพระรัตนตรัยสมาทานศีลแล้วก็ถวายสังฆทานที่ลานธรรมก่อนเชิญค่ะขอโอกาสนะคะขอกราบนอบน้อมต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสและสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองน้อมกราบนมัสการพระบรมสารีริกธาตุพระอันตธาตุและพระธาตุของพระอริยสงฆ์กราบนอบน้อมแด่สรีระสังขารพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวานเขมโกพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญน้อมนมัสการพระครูปลัดเพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานและพระเทลานุเทระทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งค่ะค่ะในวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่5กุมภาพันธ์2564นะคะในวันนี้เป็นวันพระวันธรรมสวนะซึ่งตรงกับวันแรม8ค่ำเดือน3นะคะค่ะในช่วง 11 นาฬิกานั้นก็ได้รับโอกาสความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์แสดงธรรมในเวลา 11 นาฬิกาที่ลานธรรมโดยหลวงพ่อบุญทรงวันนี้ชาสีโลแสดงธรรมถึงเที่ยงนะคะก็เชิญชวนทุกท่านได้มีโอกาสร่วมฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันและในค่ำคืนวันนี้หลังจากสวดมนต์ทำวัดเย็นแล้วค่ะหลวงพ่อพงศักดิ์ศิลปเปโมให้กรรมฐานและแสดงธรรมต่อด้วยพระอาจารย์ชันชัยสิริวิชโยแสดงธรรมถึง 24:00 นะคะจากนั้นพระอาจารย์สมเกียรติอภิวโรแสดงธรรมตลอดรุ่งค่ะนี่คือตารางกำหนดการแสดงธรรมในค่ำคืนวันนี้นะคะขอเรียนเชิญท่านที่จะเข้าถวายสังฆทานเทธรรมนะคะขอเรียนเชิญท่านได้เข้าสู่ลานธรรมค่ะและลำดับต่อไปนั้นก็จะมีการกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยและสมาทานศีล5ศีลอุโบสถนะคะเนื่องในวันนี้วันพระค่ะขณะนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะได้ขึ้นสู่ธรรมาสน์แล้วขอเชิญทุกท่านคุกเข่าเตรียมตัวกราบพระค่ะค่ะทุกท่านพร้อมแล้วกราบขอเชิญทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะคะอิมินาสการะนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะสังฆังอภิปูชยามะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกราต่อไปเป็นการสมาทานศีล5และศีลอุโบสถนะคะมายังพันเตวิสุงวิสุงราคณทายะเอเกติสารเณนะสหะปัญจศีลานิยาจามะเอเกติสารเณนะสหะ
อาทังคสมนาคตังอุโบสถังยาจามะทุติยัมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงราคณทายะเอเกติสระเนนาสหะปัญจสีลานิยาจามะเอเกติสระเนนาสหะอัทังคสมนาคตังอุโบสถังยาจามะตติยัมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงราคณทายะเอเกติสระเนนาสหะปัญจสีลานิยาจามะเอเกติสระเนนาสหะอัทังคสมนาคตังอุโบสถังยาจามะขอเชิญทุกท่านนั่งพับเพียบค่ะตั้งใจสมาทานทินพร้อมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณกัมมนังนิธิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้อนี้ผู้รับศีล5ผู้รับข้อกาเมผู้รับศีล8ศีลบทสุดผู้รับข้ออภรัมกาเมโตมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอภรัมมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิก็ต่อไปเราพร้อมกันมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัจฉาปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัจฉาปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิแต่ผู้รับศีล5ผู้อยู่ด้วยเพียงแค่นี้ผู้รับศีล8ศีลบทสุดผู้รับต่อไป วิกาลโภชนา เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินัจจะกีตวาทิตาวิสุขตัสนามาลากันทวิเรปนะธารณะมันดนะวิโพธนาฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินัจจะกีตวาทิตาวิสุขตัสนามาลาคันทวิเรปนะธารณะมันดนะวิโพธนาฐานา
เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกุจาตยนะมหาตยนะเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอุจาสยนะมหาสยนะเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิต่อไปเป็นคำสมาทานโบสถสำหรับผู้รับศีลโบสถเท่านั้นนี่ขึ้นมาไม่ต้องสำหรับท่านที่สมาทานศีลโบสถนะคะขอเชิญทุกท่านกล่าวตามค่ะอิมังอัทังคสมนาคตังพุทธปัญญาตังอุโบสถังอิมันจรติงอิมันจทิวสังสัมมาเทวะอภิรักขิตุงสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานศีลอุโบสถ อันประกอบไปด้วยองค์8ประการที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้เพื่อจะรักษาไว้ให้ดีมิให้ขาดมิให้ทำลายตลอดวันหนึ่งและคืนหนึ่งนับตั้งแต่เวลาวันนี้ขอเชิญทุกท่านว่าพร้อมกันค่ะขอกุศลผลบุญอันนี้จงเป็นพลวัตปัจจัยให้ข้าพเจ้ามีความสุขถึงความพ้นทุกข์ด้วยเทอญสาธุอิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิอัตตจาอุปโภตตาติระวะเตนะสาธุกังกตวาอัปมาเตนะรักขิตภานิสาธุสีเลนะทุกขติงยันติสาธุสีเลนะโภคสมทาสาธุสีเลนะนิพุติงยันติตัตมาสีลังวิโสทะเยสาธุต่อไปเป็นการกล่าวคำถวายสังฆทานนะคะขอเชิญทุกท่านตั้งนะโม3จบขึ้นพร้อมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอตานิมะยังพันเตภัตตานิสังฆทานานิสะปริวารานิตินังรัตนานันจะอายสมันตานังศีลวันตานันจะโอโนชยามะสาธุโนพันเตอายสมันโตศีลวันโตจะเอตานิภัตตานิสังฆทานานิสัปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากัญเจวะมาตาปิตุอาทีนันจะญาติมิตานันจะเทวตานันจะทีฆรตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระรัตนตรัยและพระคุณเจ้าผู้มีศีลทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งภัตตาหารและสังฆทานกับทั้งสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านั้นแด่พระรัตนตรัยและพระคุณเจ้าผู้มีศีลทั้งหลายขอพระรัตนตรัยและพระคุณเจ้าผู้มีศีลทั้งหลายโปรดรับพัตตาหารและสังฆทานกับทั้งสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านั้นของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายมีบิดามารดาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ญาติสืบสายโลหิตและมิตรสหายทั้งหลายกับทั้งเทพยดาทั้งหลายทั้งปวงด้วยสิ้นกาลและนานเทอญ
สาธุค่ะดิฉันเชิญท่านที่เตรียมสังฆทานเทธรรมได้เข้าถวายแด่ครูบาอาจารย์นะคะพระสงฆ์ค่ะที่เมตตานั่งรับสังฆทานนะคะค่ะได้ทุกรูปเลยค่ะต้องขอกราบอนุโมทนาในบุญกุศลกับทุกท่านนะคะที่ได้มาสร้างบุญมาเป็นกุศลร่วมกันนะคะเนื่องจากวันนี้เป็นวันพระวันธรรมสวนะที่ลานธรรมก็มีกิจกรรมในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมนะคะส่วนที่ลานธรรมนั้นนะคะตั้งขันรับบริจาคในเรื่องของบุญการสร้างพระนอนกับทางวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดไทยธานีซึ่งเป็นสาขาของวัดสังฆทานนะคะโดยจะมีพิธีในการหล่อผ้าไทยก็คือหัวใจขององค์พระและเปลวรัศมีในส่วนพระเกศนะคะในวันเสาร์ที่13กุมภาพันธ์ท่านได้จะร่วมบุญในการสร้างพระนอนนะคะซึ่งและท่านก็ทราบดีว่าอานิสงส์ในการสร้างพระนั้นนะคะเป็นการต่ออายุพระพุทธศาสนานะคะนิสงในการต่ออายุผู้สร้างด้วยก็เรียนเชิญได้นะคะรวมถึงบุญน้ำไฟในการให้แสงสว่างในวันนี้มีการเปิดไฟตลอดรุ่งเลยนะคะการฟังธรรมปฏิบัติธรรมการรวมถึงงานเผยแผ่วิทยุและโทรทัศน์ท่านสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางโทรทัศน์ดาวเทียมในระบบ KU band นะคะที่ช่องดาวเทียม SBB TV ที่ช่อง PSI 119นะคะแล้ววิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธในคลื่นความถี่ FM 89.25 และ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ก็เชิญชวนทุกท่านได้ร่วมสนับสนุนปัจจัยนะคะในการเผยแผ่ธรรมะให้ธรรมะเป็นธรรมทานชนะการให้ทั้งปวงอย่างแท้จริงรวมไปถึงการจัดซื้อรถบัสนะคะที่จะเป็นรถบัสจำนวน2คันนะคะขนาด40ที่นั่งคือหลายๆท่านก็อาจจะได้มีโอกาสร่วมบุญแล้วนะคะนี้ก็มาสมทบปัจจัยต่อยอดบุญกัน2บาทนี้มูลค่า2ล้านเศษนะคะคันละล้าน4โดยประมาณที่หลวงพ่อไพลินท่านดำริจะซื้อเป็นมือ2ก็จริงนะคะแต่สภาพใช้งานได้ดีกว่าเดิมนะคะของเก่านั้นซ่อมบำรุงประมาณ 4-5 แสนก็หลวงพ่อพิจารณาแล้วว่าไม่คุ้มนะคะเราซื้อใหม่ดีกว่าเป็นมือ2ก็จริงแต่ก็ใช้งานได้ซึ่งจะได้นำคณะพระสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกบาสิกาไปร่วมงานบุญก็เรียนเชิญทุกท่านได้ค่ะร่วมต่อเติมบุญกันนะคะอนุโมทนาบุญในนามของน้องเล้งนะคะร่วมบุญค่าไฟ100บาทค่ะคุณสาวนะคะร่วมบุญน้ำไฟ100ค่ะยินดีนะคะสาธุอนุโมทนาบุญค่ะในนามของคุณอรสากุศลธรรมรัตน์และครอบครัวค่ะร่วมทุกบุญ500บาทค่ะเชิญนะคะวันนี้ก็วันพระวันธรรมสวนะเราก็ได้ต่อเติมบุญกันคุณดวงพรอภัยพลชาและครอบครัวค่ะร่วมทุกบุญ100บาทค่ะเชิญค่ะสาธุนะคะเดี๋ยววันท่านใดที่จะเดินทางไปร่วมพิธีหล่อหัวใจองค์พระนอนขนาด21เมตรนะคะที่วัดถ้ำเขาวงรถฟรีนะคะลงชื่อได้ที่ซุ้มหน้าเรือนไทยรถออกตี4ในวันเสาร์ที่13กุมภาพันธ์นี้นะคะไปลงชื่อที่ซุ้มหน้าเรือนไทยได้นะคะให้ได้ไปร่วมหล่อหัวใจขององค์พระซึ่งมูลค่า30ล้านนะคะไม่ได้หล่อกันบ่อยๆประดิษฐานร่วมซื้อที่ดินถวายวัดเป็นธรณีสงฆ์ณวัดเทพนิมิตอำเภอปะนาเรจังหวัดปัตตานีเนื้อที่3ไร่2งาน 1,400 ตารางวาตารางวาละ 2,500 บาทหรือตามกำลังศรัทธาร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาปัตตานีชื่อบัญชีวัดเทพนิมิตเลขที่บัญชี907-097-3154 907-097-3154 ติดต่อร่วมบุญได้ที่หลวงพ่อว้อ089-293-3531 089-293-3531ขอเชิญร่วมสร้างบารมีหล่อพระทองคำบริสุทธิ์5พระองค์น้ำหนักองค์ละ1กิโลกรัมเพื่อประดิษฐานณวัดเบญจพุทธารามพระแก้วจักรพรรดิพระธาตุหนองโนจังหวัดศรีสะเกษท่านสามารถติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาสันโทร084-667-9194 084-667-9194